ข้อมูลเผยเจ้ามือบิตคอยน์กว้านซื้อเหรียญเพิ่มกว่า 16% ในช่วงตลอด1เดือนที่ผ่านมาเจ้ามือบิตคอยน์ระดับยานแม่หรือที่เรียกว่ากิกะเวลได้เพิ่มการถือเหรียญบิตคอยน์กว่า 16% ในช่วงตลอด30วันที่ผ่านมาและขณะนี้ถือครองบิตคอยน์ในกระเป๋ามากกว่า 776,000 BTC มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอินทรอติบล็อกอธิบายถึงเจ้ามือระดับกิกะเวลส์ว่าเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีการถือครอง BTC มากกว่า 100,000 BTC ขึ้นไปโดยล่าสุดการถือครองบิตคอยน์ของพวกเขาได้พุ่งทำลายสถิติสูงสุดใหม่และตามข้อมูลของอินทรอติบล็อกปัจจุบันมีเจ้ามือระดับกิกะเวลส์มีเพียงแค่5รายเท่านั้นที่ถือครองบิตคอยน์มากกว่า 100,000 BTC หรือมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ตามรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาการทำธุรกรรมบิตคอยน์ของบรรดาเจ้ามือเหล่านี้พุ่งขึ้นแต่จุดสูงสุดในรอบ4เดือนหลังราคาบิตคอยน์ได้ร่วงแต่จุดวิกฤตที่ 20,000 ดอลลาร์ตามข้อมูลจากอินทรอติบล็อกตัวชี้วัดที่เรียกว่าLarge Holders Info ซึ่งใช้สำหรับติดตามบิตคอยน์ที่หลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าของเจ้ามือพบว่ามีจำนวน BTC ไหลเข้ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพบว่าจำนวน BTC ไหลเข้ามามากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนโดยมีจำนวนบิตคอยน์ไหลเข้าจำนวนกว่า 116,000 BTC มูลค่ากว่า 2.5,000 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวการเคลื่อนไหวของเจ้ามือครั้งนี้บ่งชี้ได้ว่าราคานี้อาจเป็นจุดต่ำสุดของบิตคอยน์เนื่องจากบรรดาเจ้ามือเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะซื้อจุดต่ำสุดของตลาดหลังจากการปรับฐานอยู่บ่อยครั้งและราคาของบิตคอยน์ที่ลดลงเมื่อเร็วๆนี้ท่ามกลางการปรับฐานของตลาดในวงกว้างแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของคริปโตได้ลดลงต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชื่อดังsentiment สังเกตเห็นว่ากระเป๋าบิตคอยน์ที่มีบิตคอยน์อยู่ 10-10,000 BTC เพิ่มการถือครองมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันกระเป๋าที่ถือบิตคอยน์อยู่ที่ 10,000 BTC หรือมากกว่านั้นก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตามที่รายงานนักวิเคราะห์ทางเทคนิค KD Stockton ผู้ก่อตั้ง Valid Strategies คาดการณ์ว่าบิตคอยน์จะได้เห็นการฟื้นตัวเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ซึ่งระดับราคาของ BTC ที่ Valid Strategies กำลังเฝ้าจับตามองอยู่นั้นก็คือที่ประมาณ 18,300 ถึง 19,500 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญของ Fibonacci Retracement ขอบคุณที่รับฟังข่าวสารนะคะ